ได้ข้อเอินอีหยังก็ป่าสวัสดีท่านผู้ชมมีสมาให้เบิ่งเนาะจ้ะคุณป่าเพิ่นตำสินมีอันใหม่ล้นป่าเพิ่นตำสินมีลายอันนี้สินมีตีนแดงอ่ะจ้ะมีอีหยังเนาะมีพิเศษบ่แม่นบ่มีพิเศษอีหยังเนาะเขาสวนกว้างบ่แม่นนี่มีแม่นเขาเจ้าว่ามีพิเศษบ่33ลำมีพิเศษแม่นบ่ป่ะแม่นพิเศษมันเนี่ยยากุก็บ่ฮู้พิเศษมั้งเนาะ33ลำ33ลำเขาสวนกว้างอันนี้ซื้อซื้อมีที่เพิ่นซื้อมาที่เพิ่นมาก็แม่นบ่เว้ย Yes โอ้แก่เอาบ่ไปจัดกระโปรงให้ตัดสุดงามเพียงจ้ะเอาว่านี่จ้ะมีที่เพิ่นตำอยู่นี่จ้ะที่ป่าเพิ่นตำอยู่นี่ yes ลูกไส้จ้ะลูกไส้ก็กวนตลอดโอ้ตอนดนทัสเป็นสิ่งโอเคป่าเพิ่นตำอีสานบ้านเฮาก็จังซี่ล่ะจ้ะตำมีตำไหมอันนี้สินมีเนาะป่าว่าเป็นไหมได้เนาะสินมีได้จ้ะป่าเพิ่นตำของชาวบุรีรัมย์หัวเพิ่นก็บ่ได้ยาวจ้ะหัวเพิ่นก็แค่นี้ล่ะจ้ะสั้นๆแค่นี้นี่ยาวติดตรงตัดไปไกลไกลสิได้ตัดอันนี้อยู่แค่2ฝืน2โอ้ตำ10ตรงบ่10ตรงแล้วอยู่แค่2ฝืนที่เพิ่นตำอยู่นี่คือว่าตำทั้งเบิดเครือละ10ตรงอ่ะจ้ะสินมี10ก็มีแต่บ่อ้าวเอาเครือละ10ตรงเครือละ10ตรงแต่ว่าเพิ่นตำไกลสิแล้วจ้ะมันก็เลยสั้นแค่นี้อ่ะที่จริงมันยาวกว่านี้อ่ะจ้ะที่เพิ่นตำเนี่ยจ้ะแล้วอยู่2ตรงจ้ะ10ตรงทั้งเบิดตำไปแล้ว8ตรงเหลือ2ตรงเก็บฟันเดี๋ยวก่อนนะมื้อนึงน่ะก็เถื่อนกันห่มให้ลูกฝนตกแล้วจ้ะมื้อนี้แต่ว่าหยุดไปแล้วตาก็มาเบิ่งป่าเพิ่นตำหูสินตีนแดงลายงามนี่เนาะจ้ะเขาว่าอะไรล่ะก็สวยก็สวยที่ทั้งตาลูกไส้ลูกไส้นัดบ่ได้เมียแท้ๆลูกไส้นัดมาเบิ่งยายตำหูป่าตำหูลายงามบ่จ้ะอันนี้ตำของเฮาเองบ่ป่าหรือว่าตำอันตำอันตำแล้วเอาไปขายเขากุมบ่ตำแล้วเอาไปขายเขากุมตรงละจักบาทป่าตรงละ500 600โอ้แต่เนื้อผ้าเฮาผ้าไหมนี่ผ้าไหม2,300ผ้าไหม2,300แต่ว่าขายพื้นละ500หรือว่า600ประมาณนี้จ้ะพี่ๆทุกคนประมาณนี้นะคะประมาณ500 600บาทสโลงผ้าขาวม้าแล้วเป็นสโลงผ้าขาวม้าก็มีนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นของเราเองเราซื้อมาทำเองแล้วก็เอาไปเข้ากลุ่มขายขายที่หน้าวัดบ้านหนองตะไก่ค่ะที่นัดอยู่นี่คือหมู่บ้านที่นี่คือหมู่บ้านโคกพวงตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะถ้าใครสนใจก็อยู่หน้าวัดบ้านหนองตะไก้หรือทะยักทุกวันแล้วไปขายทุกวันขายทุกวันค่ะขายทุกวันคนทั้งกรุงเทพแล้วมาซื้อโอ้ยบ่เห็นแต่ละมื้อขายมื้อละ 5-6,000 บ่ขายได้วันละ 5-6,000 บาทค่ะต่อวันเพราะว่าคนกรุงเทพเข้ามาซื้อไปตัดชุดลงได้ผ้าพันคอผ้าพันคอก็มีนะคะเพื่อนๆไม่ใช่มีแต่ว่ามีไหมด้วยอยู่บ้านเฮาก็จังซี่เนาะจ้ะหารายได้ตำอันผ้าสินขายตำอันนี้ขายแต่ว่าก็อันก็ปวดเมื่อยให้กับเราจะนั่งตำหมวกขายได้ใจอยู่ก็เป็นขายดีขายอันนี้เขาก็เฮ็ดทุกคนนั่นแหละพวกเขากุ้งเขายังแต่ว่าขายดีแล้วจะสินตีนแดงเห็นกระเจ้าเฮ็ดขายใส่กล่องทุ่นไว้เก็บไว้ก็ยาวแค่นี้แล้วสิให้เบิ่งทั้งหน้าให้เบิ่งทั้งหน้าป่าเพิ่นก็ตำเนี่ยจ้ะมันใกล้สิตำแล้วเหรอจ้ะเหลืออีกพื้นนึงบ่ป่าเนาะนี่สิเหลือมั้ย2บ่มาจุดดนทัสสุดดนทัสยังอีก2ตรงยังอีก2ตรงก็แล้วจ้ะทั้งเบิด10ตรงตำไปแล้วที่เขาเพิ่นม่วนเขานั่นคือว่า8ตรงแล้วจ้ะที่ตำน่ะอันนี้คือว่าที่เหลือน่ะได้4ตรงบ่โอ้ตัดไปขายแล้วจ้ะ4ตรงมันเดือนนี้ก็เหลืออยู่นี่เหลือเท่าไหร่ก็6ตรงแม่นบ่เหลืออยู่นี่6ตรงจ้ะแล้วก็แล้วล่ะจ้ะตรงตัดแล้วตัดออกแล้วก็ตรงนะแล้วตัดออกก็เอาไปให้เขาขายอีกโอเคลูก
ถ้าใครสนใจบอกได้นะคะหรือว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาวัดตะไคร่พวงนะคะแต่ว่าที่ป่านัดตำนี่นัดกระยูบ้านโคกพ่วงนะจ๊ะตำบลหนองกงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ตำพัดผ้าไหมขายค่ะประสิทธิ์วัดหนองตะไคร่แต่ว่าตำแล้วก็เอาไปเขากลุ่มแล้วก็ขายจ้ะแต่ก็ขายได้วันละ 6,000 บาทต่อวันนะคะก็ถือว่าโอเคค่ะกับพ่ออยู่ได้ถ้าสั้นก็เดี๋ยวนักขอล่าไว้แค่นี้เด้อจ้ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ